เห็นไหมทุกคนเก่าแล้วนะครับใช่ที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะใช่เลยอุ้ยกระป๋องสีนึกว่าหัวคนดูไปว่าทุกคนดูพระจันทร์ดิสว่างนะสว่างมากเลยเฮ้ยเสียงแมวแมวร้องเฮ้ยเสียงแมวผมนี้รู้สึกความเย็นเยือกอ่ะเหมือนหายใจลดคอผมแล้วก็มือมาแตะเลยเฮ้ยแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่มั้งผมไม่มั่นใจคืนนี้บอกเลยว่าคืนนี้บอกได้ว่าเราจะรอดได้ป่ะท้าทายเลยแหละท้าทายนะขนาดเรานอนปูเปยังไม่ทันจะถึงที่ดีๆเลยท้าทายมากบอกเลยเริ่มร้อนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีพี่ๆ FC ด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากับพี่สายลมนะครับผมสวัสดีครับแนะนำช่องหน่อยพี่สายลมพาลุยครับพี่สายลมพาลุยนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมเราก็เป็นคนรู้จักกันมานานแล้วนะใช่ก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแคมป์ในสุสานแห่งหนึ่งคืนนึงมานอนทดสอบจิตใจของเรานะก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านะพี่ก็รอลุ้นด้วยนะครับว่าเราทั้งสองคนจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันนะที่จะมาแบบนี้ใช่ครั้งแรกเลยที่จะมานอนกลางสุสานที่มีศพเป็นร้อยร้อยศพเลยนะเป็นศพที่แบบขอฝังไว้นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากไปกว่านี้ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรนะถ้าเราช้ากว่านี้เนี่ยมันจะถึงเวลาของสัมภเวสีกลัวเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาใส่เดียวกันสองคนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะเพราะมีผู้ใหญ่มาด้วยโอเคพี่เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยพี่ไปไปไปกันดีกว่าพร้อมยังพี่ใส่ลมพร้อมไหมนะนี่เนี่ยมันคือสุสานในป่านะทุกคนระวังนะพี่โอ้โหเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเก่าแล้วนะครับใช่ที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะใช่เลยอุ้ยกระป๋องสีนึกว่าหัวคนโอ้ยตื่นเต้นน่ะเป็นร้อยๆหลุมเลยนะทุกคนนี่มันคืออะไรพี่ชัยลมเครื่องใช้ของคนที่เสียไปไงใช่นี่คือมันแรงนะใช่มันกำลังกินมันเป็นไอ้นี่แมงมุมเขากำลังจับเหยื่อป่ะเขากำลังจับเหยื่อกินแกทำไม่บิดเบียนเขาใช่นี่นะถ้าดูจากตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นพม่านะนี่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเก่าหรือว่าจะนานขนาดไหนนะเป็นเครื่องใช้ของผู้ที่เสียไปแล้วนะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานเก่านะครับเป็นสถานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะใช่ไหมสภาพไปจะเก่าเก่ามากๆเลยทุกคนมันจะกลับตายมากสภาพจะเก่ามากใช่โอ้โหตรงนี้มีแต่หินนะใช่ไดยินไหมเสียงเดินนะได้ยินไหมเสียงเดินติไว้ดีเหงื่อแตกเลยว่ามันจะมีเสียงเดินอยู่นะข้างนอกใช่ฮะเราอยู่เงียบๆลองฟังเสียงดูพี่เราปิดไฟเลยปิดไฟดีกว่าปิดไฟฟังเสียงด้วยได้ยินเสียงนกร้องไหมทุกคนพี่เพื่อนได้ยินเสียงนกร้องไหมเฮ้ยได้ยินไหมมีเสียงน
จารย์สุภาพมืดมากเลยมืดตื่นเลยดูไปว่าทุกคนดูพระจันทร์เลยสว่างนะสว่างมากเลยเฮ้ยเสียงแมวแมวร้องเฮ้ยเสียงแมวเอาแล้วเฮ้ยเอาลงไงไม่รู้ว่ามีเกียร์เนี่ยชัดเจนเลยนะเสียงแมวร้องเสียงแมวมันมีใครเดินฝั่งนี้ใช่ได้ยินไหมได้ยินไหมไม่รู้นะของนี้จะได้ยินหรือเปล่าเสียงแมวนะมีใครมาจับหลังผมตกใจหมดดูดิดูดินี่มันขยับไงใจหายเลยมีตุกมีความรู้สึกว่ามีใครมาแตะไหล่ผมขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะเฮ้ยมีเสียงเดินได้ยินมาได้ยินมาเสียงจากทางหลุมศพพวกนี้นะเสียงเดินได้ยินอยู่นะพี่กินเนี่ยพี่เราไม่รู้สึกเหรอว่ามีความรู้สึกมาแตะไหล่เหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆนะผมนี้รู้สึกความเย็นและเยือกอ่ะเหมือนหายใจลดคอผมแล้วก็มือมาแตะอะไรเฮ้ยมาจากพุ่มนี้เลยได้ยินเสียงขู่ชัดเจนเลยนะพุ่มนี้เลยนะพุ่มใบนี้มีตัวอะไรแอบอยู่งั้นป่ะข้างหน้าก็ได้ยินข้างหลังก็ได้ยินเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟเดินดูไหมใช่วันนี้นี่ไหนๆก็ไหนๆเราจัดให้สุดเลยนะหนึ่งสองสามค่อยเดินค่อยเดินค่อยๆเดินนะแต่ว่าตาเปล่าเราเนี่ยเรามองเห็นชัดอยู่นะทุกคนแสงจันทร์พี่พระจันทร์เนี่ยสว่างวาบเลยนะแสงจันทร์มันสว่างตอนนี้เนี่ยเราจะเจอในความมืดนะใครแอบอยู่งั้นเสียงเหมือนแบบว่ามีเสียงเดินตลอดอ่ะใช่ไม่รู้ว่าในกล้องที่พี่ได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าเราสองคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยได้ยินชัดมากเลยเฮ้ยไม่รู้นะเฮ้ยพี่สนุกจะเป็นอะไรบ้างเหมือนมีตัวคนอ่ะเออเดินไปแว๊บนึงทีเจอไหมผมมองไม่ทันมันซุ่มอยู่ที่ฝั่งนี้หรือเปล่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยได้ยินเสียงเดินไหมฝั่งนู้นนะได้ยินไหมได้ยินเมื่อกี้ผมเจออยู่แถวนี้ชัดเจนป่าลกมากเลยทุกคนมันจะมีผีเจออยู่แถวนี้นะใช่มันหลุมฝั่งนู้นนะครับเห็นเดินอยู่นะเดินมาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่รู้ว่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่านะไม่น่ามีมั้งพี่คนมาแกล้งน่าพี่ใส่ลมอาจจะเป็นคนสติไม่ดีเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็มาแกล้งเราหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนคนเฮ้ยคนไปแล้วนะใส่เสื้อสีแดงนะนี่ใช่ไหมน่ากลัวมากเลยพี่ฝั่งนู้นเป็นคล้ายๆเป็นหุ่นไล่กาเลยเหมือนคนเลยดูเหมือนคนเลยเห็นแวบแรกนี่คือตกใจมากนะนี่บอกเลยว่าที่เห็นคือเป็นเสื้อของผู้ที่ล่วงลับไปนะใช่ล่วงลับไปนะผมรู้สึกเหมือนมีอะไรเดินอยู่แถวๆนั้นน่ากลัวมากเลยเฮ้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 ยชัดเจนเลยพี่ชัดเจนเลยไม่มี
มันมีคนแอบอยู่ตรงหลังหลุมศพเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยหลุมนั้นเลยไม่รู้ว่าในกล้องนี่จับทันหรือเปล่าเสียงรอบเลยนะเสียงเดินรอบเลยนะครับเพื่อนลองฟังนิดนึงได้ยินเสียงพึ่งมาจากไหนพี่เดี๋ยวดับไฟดีกว่าดับไฟก่อนดับไฟฟังได้ยินไหมเสียงเดินรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยชัดเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงวิ่งไหมได้ยินไม่รู้ว่าได้ยินไหมได้ยินไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านั่นน่ะสิเราฟังได้ยินเสียงมันมาจากเฮ้ยเหมือนเป็นผู้หญิงเสียงผู้หญิงเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงนี่มันเดินนะนี่มันวิ่งไปทางนู้นไวถึงวะเฮ้ยได้ยินไหมพี่เฮ้ยเสียงมาจากข้างล่างเอาแล้วยังไม่ทันหาที่ผูกเปนอนเลยสิ่งแมวมาได้ไงวะเสียงมาจากข้างล่างเฮ้ยเราลงไปดูดิมันตะกี้แปลกมากเลยมันตะกี้มันขึ้นมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่เสียงอยู่แค่ตรงนี้เฮ้ยดูดิเสียงก็ลงมาข้างล่างอีกแล้วไปดูกันนะตอนนี้ให้พี่ใส่ลมนำมั้งนะเฮ้ยลมมันหนามพี่หนามตอนนี้เรายังไม่ทันหาที่ผูกเปรย์นอนเลยได้ยินกับเสียงปริศนาอะไรแย่ๆไปหมดเลยผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงผึ้งอะพี่ได้ยินไหมไหนพอเราลองไปตามหาเสียงพังมันอยู่ไงบ้างเสียงพึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงแมวร้องเหมือนแถวนี้นะพี่นะนี่ก็หลุมศพนะนี่ก็หลุมศพสุสานจริงๆครับไม่ใช่ของเล่นนะโอ้โหเจอกี่ทีก็ตกใจใบไม้ตรงนั้นมันขยับได้ไงนะมันอาจจะมีใครเดินผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ผมไม่รู้ว่าที่นี่จะมีใครมาแกล้งเราหรือเปล่านะดีที่อาจจะมีคนที่จะถือดีขอจะมาหลงมาเดินเล่นอยู่ในสระน้ำครับเฮ้ยเสียงคนเดินชัดเจนเลยพี่ลมเสียงคนเดินใบไม้ขยับชัดเจนแล้วนะใบไม้ขยับเสียงแมวด้วยแล้วก็เสียงผึ้งด้วยอันนี้เหมือนหน้าคนนะมองไกลๆนะดูแบบเผินๆนี่คือตกใจเลยนะเหมือนคนจริงๆเลยนะสังเกตนี่คือตกใจมากเลยนะที่เราจะหาเปนอนเปตรงไหนดีแถวนี้ไหมพี่นอนตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปนอนนี่แหละนี่พี่ลมนี่เห็นไหมนี่พึ่งมาทำรังตรงลุมศพคน
ดูเหมือนหลังใหญ่นะดูทุกคนนะผมจะไม่ข้ามไปใต้นะผมจะตรงนี้ที่เราเห็นนี่มันทำน่าจะเข้าไปทำหลังข้างในด้วยป่ะหลังจากศพคนนะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดกำลังจะบอกทำหลังจากศพคนเสียงแมวคู่มาจากไหนวะตกใจหมดเลยนี่คือพื้นครับพื้นจริงๆเลยนี่คือพื้นจริงๆนะมันทำรังมาจากศพคนแน่ๆจากปูนแตกนี่นะรังน่าจะอยู่ข้างในเหม็นน่ะได้กลิ่นไหมไม่หวังเลยผมรู้สึกได้กลิ่นน่ะเฮ้ยมากแรงมากไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมไม่เอาผู้เป็นผู้เป็นนะด้วยผมมองเข้าไปในรูรอยแตกใช่ไหมเอาผู้เป็นจะทำนี้ดูทำนี้เลยพี่มองเข้าไปในรูรอยแตกอ่ะแล้วอยู่ๆกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็มาได้ไงผมจะบอกว่าที่นี่มันที่นี่เราจะนอนกับที่นี่นะครับเฮ้ยทางนี้ปุ๊บเลยเราไม่ได้มาลบหลู่นะเป็นยังไงดิเนี่ยสุสานอยู่ตรงนี้เองนะเราจะหาปุ๊บเปย์น้ำแถวนี้แหละสุสานที่นี่นะครับเห็นไหมเฮ้ยแมวมันเหมือนโดนบีบคอเลยแมวเข้ามาตรงนี้เลยพี่ไหนแถบนี้เลยพี่จะยังไงดูนี่ป่ะเป๊ะถึงป่ะถึงพี่คือสองคนพอดีเลยต้นนี้อันหนึ่งก็ต้นนี้คนหนึ่งต้นนี้คนหนึ่งแล้วก็เราไปอุดรวงไปตรงนี้ได้พี่เดี๋ยวเราจะขอตัวปลุกเป๊ะก่อนนะครับผมได้กลิ่นหมิ่นเปรี้ยวจริงๆนะพี่ไม่ได้กลิ่นรองเท้าใครนะเฮ้ยเสียงก็มากลิ่นก็มาบอกเลยนะโอเคดีนอนพักผ่อนกันดีกว่าโอเคพี่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าพี่กินเนี่ยก่อนจะมาเจอตรงนี้ผมเจอโดนขึ้นกองไม่เป็นตัวเลยไม่ใช่ใช่เป็นเหมือนมีสิ่งคนเลยพี่โอ้ยเป็นไงบ้างพี่สายลมอากาศเย็นมากๆเลยที่สำคัญคือยุงเยอะมากไม่น่าเชื่อว่ายุงจะเยอะขนาดนี้โอ้ผมก็รู้สึกโดนกัดแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นแหละเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่ตัวผมนะผมได้กลิ่นแล้วผมได้กลิ่นตั้งนานแล้วผมได้กลิ่นนานมากเพราะผมไปมองในหลุมไอ้หลุมที่มันมีผึ้งอยู่อะแล้วมองไปตามซอกก็กลิ่นตีขึ้นมาจมูกผมไม่รู้นะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่มั้งผมไม่มั่นใจคืนนี้บอกเลยว่าคืนนี้บอกได้เลยเราจะรอดได้ป่ะท้าทายเลยแหละท้าทายนะขนาดเรานอนปูเปยังไม่ทันจะถึงที่ดีๆเลยท้าทายมากบอกเลยเริ่มร้อนนะอากาศเย็นนะแต่ว่าเราเหงื่อตกกันนะเนี่ยตอนเนี้ยร้อนมากเป็นไงบ้างพี่ใส่ลมเราจะนอนตรงนี้นะทีนี้นอนที่นี่แหละเราจะปลุกนอนเปยกลางสุสานเลยนะแต่ไม่รู้ว่าแบตผมจะพอหรือเปล่านะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วอ่ะผมก็เหมือนกันทำแบตไม่พอก็พรุ่งนี้เช้าก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วนั่นจะ ใช่ของผมมี power bank นะแต่ว่า power bank ระหว่างเดินทางมาผมก็ใช้ไปแล้วนะเพราะว่าเราก็เดินเข้าป่ามานะก็
มันจะเป็นแบบว่าเราก็เตรียมของมาดีอย่างนี้แหละแต่เราระหว่างทางเราก็ใช้ไปด้วยไงใช้ไปหมดมันก็เลยหมดได้ยินเสียงกบเขียดไหมได้ยินนั่งพักให้หายเหนื่อยซะหน่อยพักผ่อนนะเหนื่อยมากเลยพระจันทร์สว่างมากมากเมื่อกี้เนี่ยแพนให้พี่พิมพ์เพื่อนได้เห็นนะว่าพระจันทร์สว่างขนาดไหนต่อให้พวกเราปิดไฟเนี่ยเราอะไม่ถึงเราใส่ตาของเรานะไม่ใช่ในกล้องนะสายตาของเรามองเห็นนะใช่แต่ว่าในกล้องเรามองไม่เห็นมันมืดตื้อไปเลยมันอาจจะเห็นไม่ชัดเลยใช่แต่ละเราเห็นนะแสงจันทร์ถ้าในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ใช่เพราะว่าในเลนส์กล้องกับสายตาที่เห็นนะมันต่างกันใช่ในกล้องบางทีในกล้องอะได้รับเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่าเราอะได้ยินเสียงดีกว่าในกล้องใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเสียงมันจะดังมากดังน้อยไม่รู้นะแต่ถ้าเสียงเบาๆเราได้ยินอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าถ้าในกล้องอ่ะมันอาจจะไม่ได้ยินบางทีเป็นเสียงแบบว่าอะไรยังไงนะเป็นเสียงที่โทรศัพท์บันทึกไม่ได้แต่เราสามารถได้ยินบางทีเสียงดังนะแต่ว่ามันไม่เข้ากล้องเหมือนกับว่ามันไม่ต้องการให้เข้ากล้องอ่ะเหมือนเฮ้ยใครวิ่งอ่ะได้ยินเสียงคนวิ่งชักเลนเลยใครวิ่งอ่ะนี่วิ่งดิ้นเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ๆๆเฮ้ยฉันเลยเฮ้ยส่งดูสักหน่อยไหมดูพี่มันผมตัวมันเป็นคนสติไม่ดีมากกว่าเป็นใครถ้าเอาพกมีดผมเป็นนะผมล้มได้กิ่งไม้กิ่งนี้ดิ้นเลยนะทุกคนนะกิ่งไม้กิ่งนี้ดิ้นเลยนะได้ยินไหมได้ยินเสียงคนเดินไหมพี่ชายลมได้ยินไหมชัดเจนเลยนะเราจะเพิ่งเข้าไปดีกว่าเราดูสถานการณ์ก่อนเราฟังอยู่เงียบเราอยู่เงียบนะที่มันผิดแปลกมากกว่านี้ป่ะใช่ถ้ามันดังมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจดูสักหน่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงคนวิ่งชัดเจนเลยนะใช่ได้ยินเสียงตัวอะไรขยับกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบกิ่งไม้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพระจันทร์สว่างมากนะนี่นะนะพี่นะใช่แต่ว่าในกล้องอ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะใช่ทึบอ่ะมองไม่เห็นเสียงก็ยังมาอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้เนี่ยเราเจอได้ยินเสียงคนเดินชัดเจนแล้วใช่เสียงขู่เมื่อกี้มากิ่งไม้ขยับด้วยไม่รู้ว่าใครเดินผ่านนะเหมือนมีอะไรมาเดินผ่านอ่ะเสียงงูเห่าพี่เสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงนี้มาแบบมั่วมากอ่ะมันเหมือนเสียงงูเห่าคนเปย์มากเลยมากันแบบเต็มนะจัดเต็มมากเลยไม่รู้ว่าในกล้องพี่ๆได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะอยู่เงียบๆกันดีกว่าอยู่เงียบๆเราจะเงียบๆสักแป๊บหนึ่งว่าลองดูว่าเราจะได้ยินอะไรหรือเปล่าเราจะรอฟังเสียงแล้วก็รอดูเหตุการณ์นะผมรู้สึกเสียงเหมือนงูเห่าพี่ตกใจงูเห่าหรือว่าแมวได้ยินเสียงน่ากลัวมากได้ยินไหมชัดเจนเลยพี่อยู่นานจากแถวนี้นะแถวหลุมศพอ่ะใช่ชัดเจนมากพี่ลมแอบหลังพี่ลมก่อนเราจะไม่สนใจนะเรานั่งฟังเสียงด้วยเฮ้ยได้ยินเสียงด้วยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินชัดมากมันมาจากตรงนี้มาจากแถวหลุมศพนะครับแถวหลุมที่เราไม่ใช่แค่ผมได้ยินนะพี่ใส่หลุมก็ได้ยินนะตาผมแดงมากเลยเราจะตามไปดูดีไหมพี่ใส่หลุมนอกไปแล้วครับเราจะถามแล้วตามใจหนึ่งบอกตรงๆว่ากลัวนะก็เลยชวน
นึงเราจะได้นอนดีไหมพี่เมื่อกี้เหมือนมีใครผลักผมลงมานะครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี้อาจจะโดนตัวผมก็ได้มั้งเพราะผมนั่งอยู่ข้างบนอาจจะเป็นไปได้เมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี้นั่งตรงนี้เราก็เหมือนมีใครผลักลงมาข้างล่างนะตอนนี้นี่ผมไม่รู้สึกรู้สึกอะไรตอนนี้ผมกลัวเสียงได้ยินเสียงคนร้องไหมพี่ทุกคือตัวอะไรโอ้ภาพฝั่งนู้นผมเห็นทีไรคือเอออันนี้ตลอดเลยนะนี่มันฝั่งนู้นนะพี่เดี๋ยวเราจะแผนกล้องให้เหมือนเป็นคนนะนะมองไงก็เหมือนคนนะใช่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเห็นหรือเปล่าใช่ลมสดอยู่ตรงนู้นนะทุกคนใช่นี่ซึ่งมันอยู่พี่ลมผมได้ยินเสียงมันอยู่ตรงนู้นเห็นไหมมองเหมือนมองไกลๆนี่เหมือนคนเลยนะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนสุสานที่อยู่บนยอดเขานะใช่ก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์บ้างนิดหน่อยนะครับมันเสียงมันสะท้อนกลับมานะใช่เสียงมันสะท้อนนู่นก็หลุมศพตรงนู้นมีแต่หลุมนะพี่นะหลุมศพตรงนี้ก็หลุมศพมีแต่หลุมนะบอกเลยหลุมศพนี้เต็มไปหมดเลยวันนี้เป็นการมาเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่นะทุกคนเป็นการมาเปิดโลกทัศน์นะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรผักจริงๆนะพี่โดนใช่ไหมแต่รอบแรกเนี่ยผมโดนเหมือนมีคนเอามือมาแตะไหล่ผมแล้วก็หายใจลดต้นคอผมเย็นๆและเยือกเนี่ยผมได้ยินเสียงมาอยู่แถวๆนี้ได้ยินไหมคิดว่าถ้าเป็นคนเนี่ยผมมีอาวุธป้องกันตัวนะโอ้โหมีดเล่มเบลเลอร์เลยนะมีดใช่เป็นมีดที่ผมพกมาประจำเลยเล่มเบลเลอร์เลยตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขาอ่ะนะตอนนี้เราอยู่เกือบยอดเขานะถ้าเดินขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นยอดแหลมแล้วนะเสียงจากหมู่บ้านก็จะได้ยินที่นี่สักหน่อยนะครับได้ยินหน่อยเสียงจะท้องเข้ามานะเนี่ยชันนะทุกคนดูดีๆนะชันนะใช่คนมาแล้วพี่ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเป็นเนี่ยใบหน้าคนเลยไม่ใช่ยายแก่ๆนะเหมือนเป็นใบหน้าคนเลยนู่นนี่ตรงสุดสายนะครับเออผิดมากเลยลองซูมให้พี่เดินดูนะผมจะไม่เหมือนมากเลยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าในนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นใบหน้าคนนะใช่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเริ่มกลัวนะต่อถ้าคอมันเป็นคนดีกว่านะตอนเนี้ยอย่างน้อยผมก็ป้องกันตัวเองได้อยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือยุงเยอะมากเลยนะที่นี่เยอะเลยพี่เสริมรู้สึกยังไงตอนนี้เราหิวมากเลยจิตใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบอกตรงจริงพี่แล้วก็ต่อให้รู้สึกหนาวขนาดไหนเหงื่อก็ออกนะแถมเราเดินไปยอดเขาได้เราจะไปสภาพอากาศคืออบอ้าวมากลมไม่มาสะแอะนิ่งเลยนะลมนิ่งมากเลยไม่มาสะแอะเลยนะลองสังเกตยอดใบไผ่ยอดใบไม้เนี่ยไม่มีขยับเลยนะนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราร้อนขนาดนี้นะดูแปลกมากเลยครับเป็นสถานที่อื่นคือจะมีลมพัดผ่านมาตลอดนะแต่ที่นี่ไม่มีเลยนะแปลกมากเลยนะพี่ที่นี่เนี่ยไฟใต้นี่ก็ไม่มีสะแอะเลยเนี่ยต้องอยู่ที่ห่วงจุ้ยพี่ห่วงจุ้ยมันจะเป็นแบบว่าลมเข้าลมออกใช่ไหมลมพัดไม่มีสะแอะเลยน่าหวาดเสียวมากน่าเหลือเชื่อมากใช่ลมนี่เลยคือตอนนี้ผมกับพี่ใส่ลมเนี่ยกำลังจะสำรวจดูว่ามันคือเสียงอะไรนะเราเลยลองมาตามหาดูนะทุกคนแต่เราต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะเห็นแบบว่ามีอะไรอยู่แถวๆนั้นผมได้ยินเสียงคู่มันงูเห่าไงได้ยินเสียงคู่มันงูเห่านะทุกคนกลัวว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนมากกว่าเป็นคนเหรอพี่
ถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันจะดีคงไม่ใช่เศษสมิงหรอมั้งผมมีมีดอยู่พี่เฮ้ยมาเราเดินให้ดูที่รอบไปดูว่าไอ้ใบหน้าที่เราเห็นมันเป็นอะไรเราก็สรรหามาสุสานนะตอนแรกอะผมจะมาคนเดียวแต่ว่าเฮ้ยพี่ใส่ล้มระวังพี่พีกเลยไม่ตะกี้หืมพี่ใส่ล้มเห็นอะไรใครอยู่ตรงนั้นอะไหนเฮ้ยอ๋อหายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วพี่กล่องใส่ของแล้วไม่รู้ว่าในข้างในนี่มีอะไรนะไม่น่ามีอะไรพี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอไม้หน้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปเรากลับไปที่พักของเราดีกว่าไม่เอาแล้วตรงนี้เก่าไม่เก่าก็ดูจากสีปูนเอานะพิกมากเลยอ่ะแม่นู่นอ่ะผมตกใจไอ้เจ้าหลุมนี้นะหือเดือนนี้ดังมากได้ยินนะดังมากได้ยินชัดเจนเราพยายามคุมสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะตอนนี้เมื่อกี้พี่เห็นไหมผมอะผมไม่ได้ทันเห็นแต่ผมเห็นแต่เสื้อที่มันใส่น่ะพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆมันเป็นแค่ตะกร้าใส่ของอะเฮ้ยเตมันขยับได้ไงพี่เฮ้ยพลิกเลยเปย์มันขยับแล้วทุกคนเห็นไหมเปย์มันขยับเองเปย์สองอันคือมันขยับหมดเลยสังเกตดีๆนะมันจะขยับทั้งสองเปย์เลยนะไม่ใช่ว่ามีคนมาหรอกนะลองกันดีกว่าส่วนที่จะนอนเอามาไหว้ขอขมาได้สักหน่อยดีกว่าเราจะได้นอนได้สบายๆไหว้ขอขมาเลยพี่เปย์มันขยับนะเมื่อกี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้าป่าเจ้าเขาโอเคนะเมื่อกี้เปย์มันขยับสองอันเลยใช่สองอันนี้คือดิ้นหมดเลยใช่เราต้องสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นใช่ไม่มีลมนะไม่มีลมลมไม่มีก็แอะไม่มีนะมองไปก็เห็นแล้วเนี่ยไม่มีลมเลยนี่ไงมาขอขมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะขอขมาทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไปเราขยับนะพี่ผมเจอสิ่งที่มันแปลกๆหลายอย่างเลยนะสิ่งที่มันพลิกๆอ่ะนะไม่มีทั้งลมไม่มีทั้งอะไรเลยแต่ว่าเปเราขยับแล้วก็ถึงไม้ตรงนี้ก็ขยับใช่ผมรู้สึกว่ากล้องมันแปลกๆอยู่แต่ผมจะโอเคน่าจะดีขึ้นอยู่ดีกล้องมันมืดหรอมันกระพริบอ่ะอวับวับวับแสงไงแสงแบบไอ้แสงแฟลชแบ็คเข้ามาป่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรานอนนั่นดีกว่าร้อนมากเลยที่นี่ไม่มีลมสักแอะเลยเท่าที่ผมถ่ายพี่ได้เห็นนะอย่างที่เห็นนะครับไม่มีลมเลยนะด้านล่างของตรงเนี้ย เป็นสุสานนะนี่ตรงเนี้ยนะเป็นเหมือนไม้กางเขนนะเป็นหลุมศพนะตรงนั้นมีคือมีดนะช่องห้องบนก็มีสุสานอยู่บนข่าวลูกนี้นะมีเกือบทั่วบริเวณนี้นะไม่ที่เรานอนเนี่ยเป็นกึ่งกลางเลยครับกึ่งกลางของสุสานนะโอเคเราขอขมาด้วยขอขมาสักหน่อยแล้วก็เราจะได้นอนได้แบบสบายๆนะมันจะได้แบบว่าคลายความกังวลนะใช่คลายความกังวลแล้วก็เพื่อความสบายใจของเราใช่คนโอเคมาเพื่อเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรลบหลู่เขาแต่ทั้งที่เราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะใช่แต่เราได้ยินเสียงจริงเราเห็นจริงใช่โอเคเราก็ไม่เป็นไรจะมีเสียงอะไรเรานอนดีกว่าไม่สนใจแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นมาจากไหนหรือว่ายังไงผมแล้วก็พี่สายลมก็ขอขมานะกราบขอขมานะทีนี้นะถ้าเกิดทำอะไรให้พวกท่านไม่พึงพอใจหรือทำให้พวกท่านโกรธเคืองใดๆแล้วแต่ผมและพี่สายลมเนี่ยต้องขอกราบขอมากราบขอขมาณที่ตรงนี้นะขอพี่เป็นทุกข์กลัวมากเลย
ก็เราไม่ได้ตั้งใจจะมาลบหลู่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาดูหมิ่นใช่เราแค่จะมาถ่ายทำรายการเราแค่จะมาลองมาพิสูจน์จิตใจตัวเองดูใช่เราแค่ทดสอบจิตใจเราดูนะว่าจิตใจเราเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดไหนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ที่จะลบหลู่ใดอย่างใดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันนะทุกคนขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้อย่าเข้ามาทำร้ายเราหรือว่าอย่าทำให้เรากลัวไปมากกว่านี้เลยนะครับในระหว่างที่เรานอนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะใช่ครับสาธุไปเข้านอนดีกว่าโอ้โหยุงกัดเยอะมากหลังจากนี้เราก็จะเข้านอนนะเข้านอนละเราก็แบตน่าจะไม่พอแล้วแหละแบตไม่พอนะก็เราคงจะนอนเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะถ้ามีแบตเหลืออยู่หรือว่าอะไรนะเราจะบอกลาพี่พีนเพื่อนนะแต่ถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่เหลือพอเนี่ยก็เราก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรละเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะณตอนนี้นะเพราะว่าเราก็จะต่อหน้าต่อตาเลยไม่ไหวแล้วเราจะรีบเข้านอนแล้วนะนะเรานอนเสร็จเราก็นอนยาวนะเราจะรอเฝ้าแต่สังเกตการไปเรื่อยๆนะถ้ามีอะไรในระหว่างคืนนี้ถ้ามีอะไรที่มันผิดแปลกหรือว่ารุนแรงมากกว่าที่เราเจอที่เราเห็นก่อนหน้านั้นเราก็จะลุกขึ้นมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันนะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเรายังมีนะใช่แต่ถ้าไม่มีก็คงจะไม่ได้หายแล้วแหละมันมีนะแต่เราต้องเก็บไว้นะเพื่อให้ทางบ้านติดต่อเราได้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันนะนอนดีกว่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟดีกว่านะเดี๋ยวปิดไฟดีกว่าได้ปิดไฟอยู่นี่โอเคไม่รู้ว่าในกล้องนี้เห็นพวกเราไหมเราปิดไฟแบบนี้นะที่เราเปิดไว้ดวงเราจะถ่ายแบบนี้เลยนอนพร้อมกันเลยนอนนะที่นี่นอนจริงนะ